มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าทำไมสมัยนี้จึงมีคนไม่ซื่อสัตย์ไม่มีศีลเพิ่มขึ้นมากมายคะคุณโยมสิ่งเร้ารอบตัวมนุษย์ตอนนี้เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามีสื่อต่างๆรอบตัวเราเองมากมายกระตุ้นให้คนเกิดความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นกิเลสจึงเฟื่องฟูแต่ว่าสื่อที่จะชักนำคนให้มาทำความดีเนี่ยยังน้อยเกินไปเราดูทางช่องทางสื่อสารอย่าง Facebook นี้ก็แล้วกันเนี่ยถามว่า Facebook ที่กระตุ้นกิเลสเนี่ยใครไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปซื้อของอะไรดีๆแพงๆแล้วมาอวดกันเนี่ยมีมากขนาดไหนแล้ว Facebook ที่กระตุ้นให้คนเนี่ยทำความดีสอนธรรมะเนี่ยมีขนาดไหนเราจะพบว่าสัดส่วนต่างกันมากเลยงั้นถ้าเกิดเราอยากให้สังคมดีเราต้องช่วยกันผลิตสื่อดีๆแล้วก็ชวนคนมาทำความดีให้เพิ่มขึ้นมามากๆเจริญพร